ไงอะไรอะกระดกไหมกระดกอยากฉีดนานฉีดนานเลยฮะมันก็ไม่ห้ามกันไม่ซื้อเลยหลังใหญ่เลยนะรับมาใหม่แม่ตกแม่นอนไม่ได้ก็ดึงเครื่องกระบอกขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวนะก็มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับเป็นนักเรียนม.6แล้วก็มีผู้ที่ไปโรงพยาบาล7คนแล้วก็แยกไปอยู่ที่วชิระกับโรงพยาบาลกลางนะครับแล้วก็มีน้องที่บาดเจ็บรวมทั้งหมดก็21คนนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทางโรงเรียนขอให้ทางสายดับเพลิงสามเสนมาทำการซ้อมดับเพลิงให้แล้วก็เป็นครั้งแรกของโรงเรียนมั้งซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ดีนะทางดับเพลิงก็มาก็มีการอบรม3รอบเพราะเด็กมีเยอะรอบที่1ก็ผ่านไปรอบที่2เนี่ยเกิดอุบัติเหตุตอนปลายสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ใช่คือการดับเพลิงเนี่ยมันมีอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่แต่ตัวที่เกิดระเบิดเนี่ยเป็นถังที่วางอยู่นะวางอยู่ตรงบริเวณลานพระซึ่งห่างจากจุดที่เด็กนั่งอยู่เนี่ยประมาณ10เมตรอยู่ดีถังเนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็พุ่งไปโดนน้องที่เสียชีวิตนะน้องก็บาดเจ็บอย่างรุนแรงแล้วก็ใจว่าจะเสียชีวิตในที่ที่เกิดเหตุเลยนะครับถังเนี่ยเป็นถังเรียกว่าเป็นถังคาร์บอนไดออกไซด์เป็นถังซึ่งมีความดันค่อนข้างสูงก็คือ800 psi ขึ้นไปนะอยู่ระหว่าง800ถึง 1,200 psi อันนี้แตกต่างจากถังดับเพลิงสารเคมีปกติถังดับเพลิงเคมีที่เราแจกกับชุมชนเนี่ยประมาณ100กว่า psi แต่เวลาการมาซ้อมดับเพลิงเนี่ยเขาใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่ามันไม่ฟุ้งกระจายมากมันจะเป็นก๊าซซึ่งพอฉีดแล้วระเหยไปแต่ว่าไม่ใช่เป็นสารเคมีซึ่งปกติฉีดแล้วจะเป็นควันขาวเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็ต้องแยกจากกันการที่ถังระเบิดเนี่ยก็คงต้องมาให้พนักงานสืบสวนสอบอีกทีนึงถังที่มาใช้ที่ระเบิดเนี่ยเป็นถังที่นำมาจากทางผู้สาธิตแล้วก็ต้องไปดูอีกทีว่าเข้าใจว่าที่ตำรวจแจ้งว่ามีอายุประมาณ6ปีและถังนี้เพิ่งไปเติมมาจากที่เติมบริเวณพัฒนาการถังไอ้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยตามที่เจ้าที่แจ้งเนี่ยจะไม่มีเกรดวัดเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีความเย็นมากเขาจะวัดเอาตามกิโลเวลาไปอ่านก็จะบอกตามกิโลว่ากิโลเนี่ยมันใช้กิโลเท่าไหร่ก็ใจว่าตอนที่ไปเติมล่าสุดเนี่ยไม่ถึงเต็มความจุหรอกเพราะว่าถ้าเกิดมาสาธิตเนี่ยเราจะเติมเท่าที่ใช้นั่นเองนะก็ไม่ได้เต็มแต่ว่าสาเหตุว่าทำไมถึงระเบิดรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอให้พิสูจน์หลักฐานพูดอีกทีนึงส่วนถังเป็นของใครเนี่ยผมก็ยังไม่ได้สรุปว่าถังเป็นของใครท่านผอ.รู้ไหมคือถังนี่มี2ส่วนคือบางส่วนเนี่ยเป็นผู้ฝึกอบรมเนี่ยจะมีถังของตัวเองบางส่วนก็เป็นถังของส่วนกลางเพราะว่ากทม.ที่อบรมบ่อยนะยังมีอบรมชุมชนตลอดบางทีถังมันหมุนเวียนไม่ทันน่ะก็จะมีถังที่ทางผู้ฝึกเอามาเองด้วยบางส่วนเดี๋ยวต้องขอไปสรุปอีกทีนึงนะครับงั้นบอกว่าบทเรียนในขั้นต้นเราก็ต้องเยียวยาผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับทางกทม.คงมีเงินส่วนนึงในกรณีผู้เสียชีวิตซึ่งไม่มีทางพอแล้วล่ะแต่ตามระเบียบเราก็ทําแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็นักเรียนทั้งหมดเนี่ยว่าก็คงต้องมีการเยียวยาเรื่องจิตใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาพที่น่าตกใจนะทางกรมคงจะส่งก็จะส่งเจ้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้วยบทเรียนต่อมาคือต้องถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะผมว่าก็คงมี2จุดที่ต้องดูคือมาตรฐานของอุปกรณ์ว่ามันระเบิดได้อย่างไรมันไม่ควรจะมีการระเบิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็มีคนพูดว่าหลักเหตุเราสรุปไม่ได้นะว่ามันมาจากอะไรไอ้สองคือการจัดวางอุปกรณ์ก่อนฝึกนะว่าเด็กแต่ว่าผมดูมันก็คงเป็นพื้นที่จำกัดด้วยเพราะโรงเรียนก็ที่ไม่เยอะนะแต่ว่าต้องให้อยู่ห่างกันดีไหมหรือว่าอุปกรณ์ต้องมีคอกมีอะไรใส่ให้มันเป็นระเบียบบ้างเนี้ยผมว่ากทม.คงต้องทบทวนแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยในประวัติศาสตร์กทม.ที่ท่านผอ.บอกว่ามีข้อมูลมาถังประเภทนี้ก็ไม่เคยระเบิดนะอาจจะเป็นครั้งแรกที่มีการระเบิดก็ต้องไปหาอย่างจริงจังนะแล้วก็จริงแล้วตอนนี้เราก็มีการสั่งซื้อไอ้ถังดับเพลิงใหม่ที่จะแจกชุมชนอยู่แล้วประมาณเกือบหมื่นถังนะแต่ก็ต้องบอกว่าถังประเภทนี้เราก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าถังประเภทนี้ไม่ใช่ถังที่เราไปแจกในชุมชนมันเป็นถังพิเศษซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานที่ราชการหรือว่าที่จำกัดในที่ที่ชุมชนเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งแรงดันต่างกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับงั้นก็คงต้องดูเรื่องมาตรการในการทบทวนในการตรวจสอบความปลอดภัยของถังให้เข้มข้นขึ้นไปท่านมาแก้มีอะไรเสริมไหมมาแก้ดูแลเรื่องเห็นบอกว่าในการเข้าไปเติมก่อนที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปเติมก๊าซในถังก่อนที่จะมาแล้วก็วางไว้ตากแดดแบบนี้มันคือวิธีการที่ผิดนะคะมีนักวิทยาศาสตร์องค์กรมันไม่ควรทำแบบนี้อันนี้ก็ถึงบอกว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนอะว่าขั้นตอนว่าวางควรจะวางถังตรงไหนเพราะว่าจะเห็นนะว่าถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คงต้องมีอะไรเพิ่มแรงดันขึ้นนะเพราะว่ารอบแรกก็ไม่ระเบิดใช่ไหมมาเพิ่มระเบิดรอบสองถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะอันนี้
มันก็อาจจะมีแรงดันเพิ่มขึ้นได้ไหมซึ่งอาจจะมาจากการตากแดดได้หรือเปล่าอันนี้คงต้องไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็แต่อย่างที่เรียนว่าถังเนี่ยเขาไปเติมกับบริษัทเอกชนซึ่งตอนที่ชี้แจงเขาบอกเขาเติมไม่ได้เต็มความจุนะอาจจะน้อยอีกครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำมันก็คงไปดูว่าจริงแล้วแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญมากๆเลยที่ต้องไปทบทวนกระบวนการนะสภาพในการที่จัดอบรมก็มีทุกไทยอะค่ะจริงแล้วก็คือจับเพื่อนสามเสนที่มาถูกไหมเพราะว่ากทมครับกทมจัดแน่นอนครับกทมก็ไปเสกเราไปช่วยไม่ได้แน่นอนมีรายงานบอกว่าตอนเกิดเหตุตกลงเกิดเหตุในระหว่างซ้อมกันหรือว่าจริงๆแล้วถังมันตั้งอยู่ในระหว่างพักกลางวันกันแล้วเด็กอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นเท่าที่ฟังจากท่านผอ.เป็นการซ้อมรอบ2แต่ถังนี้ไม่ได้ใช้ในการฉีดถังนี้ตั้งอยู่เฉยๆรอไปใช้เข้าใจว่าผลเนี่ยมีถังแบบนี้มาทั้งหมด14ลูก14ลูกเพราะว่าก็แล้วแต่เที่ยวอ่ะรอบนึงก็มาฉีดแต่ถังเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ถังปกติที่ใช้ทั่วไปเพราะว่าถ้าเกิดถังสารเคมีมันจะควันฟุ้งเลยอ่ะมันจะเลอะโรงเรียนก็เลยถังคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันจะกระจายหายไปเร็วก็เป็นแก๊สสำหรับการซ้อมโดยเฉพาะหรือว่าไงสำหรับการซ้อมแล้วก็อาจจะมีสำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องการน้ำอ่ะเช่นอาจจะห้องที่มีอิเล็กทรอนิกส์เยอะเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันไม่ทำให้เกิดไฟช็อตมันก็จะเป็นถังที่อยู่ตามในอาคารในห้องปิดอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งถังนี้ก็จะมีมาตรฐานอก.กำกับอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสองรูปแบบที่เป็นแบบเหมือนก็เป็นอลูมิเนียมกับเป็นถังเหล็กอะไรเงี้ยนะอันนี้คงต้องไปดูอีกทีว่าที่ใช้อยู่เนี่ยซึ่งทางตำรวจว่าอายุประมาณ6ปีนั่นก็คือ2017มั้งถังอายุปี2017ก็น่าจะประมาณ36ปีครับเรื่องวาล์วเซฟตี้ครับวาล์วตำรวจแจ้งว่ายังไม่ออกวาล์วคือยังอินแทคอยู่คือไม่ได้ปล่อยเพรสเชอร์คือในถังนี้ถ้าเกิดเพรสเชอร์สูงมันจะมีวาล์วที่ปล่อยออกแต่เขาอันนี้ถ้าเท่าที่ฟังท่านตำรวจแจ้งนะเดี๋ยวรอสรุปอีกทีท่านบอกว่าวาล์วยังไม่มีการปล่อยออกแปลว่าวาล์วพังไหมฮะอันนี้ไม่ทราบอันนี้ก็คือต้องไปดูอีกทีนึงนะแต่ที่เท่าที่ฟังมาก็บอกที่ฟังแต่เพิ่งไปตีความอะไรผมว่ารอแป๊บเดียวท่านครับจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าไอ้ตัววาล์วที่เกิดเหตุมันไม่มีการติดตัวเซฟตี้ไว้ครับลักษณะแบบนี้เป็นการกระทำโดยประมาทของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องมาไปสรุปอีกทีฮะก็แต่ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลกันนะครับอาจารย์ต้องทบทวนการฝึกซ้อมแบบนี้ในโรงเรียนต่อไปหน่วยงานราชการก็ครูทุกแห่งกันแหละเพราะว่าครูก็ต้องเป็นบทเรียนนะที่ทบทวนแล้วไม่ทวนเฉพาะการฝึกซ้อมนะผมว่าทุกขั้นตอนของไอ้เรื่องอาชีพภัยเรื่องการดำเนินการของศูนย์บรรเทาป้องกันสาธารณภัยเนี่ยต้องทบทวนเลยว่าอย่างสารเคมีไอ้ที่เราแจกไอ้ตัวดับเพลิงที่แจกประชาชนมีความเสี่ยงตรงไหนไหมจุดอ่อนอยู่ตรงไหนการซ้อมต่างๆเนี่ยมันผมว่าคงไม่ได้ทบทวนแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกต้องทบทวนทั้งกระบวนการเลยประเมินความเสี่ยงทั้งกระบวนการนะแตงแก้วจริงๆในกรณีมีการแจ้งข้อหาประมาทกับเจ้าหน้าที่ในช่วงเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยครับก็ต้องทบทวนก่อนนะผมว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรก็คงต้องทบทวนว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ปรับกระบวนการให้มันปลอดภัยขึ้นนะครับจริงๆในกระบวนการทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งนักเรียนได้ใช้ได้ทดลองเป็นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะก็คงไม่ได้ทุกคนหรอกคือเราให้เฉพาะครูกับนักเรียนที่เป็นชั้นโตแล้วก็พอให้เห็นพอให้เข้าใจนะได้เรียนรู้ทักษะของเขาใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็อบรมที่ชุมชนตลอดใช่ไหมท่านครับก็มีลงชุมชนอบรมลงชุมชนตลอดแล้วเรากลัวว่าถ้าเกิดไฟไหม้ในชุมชนเนี่ยมันก็จะแบบอย่างที่เห็นนั่นนะมันก็เป็นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทบทวนในส่วนของชุมชนด้วยที่ต้องไปต้องทบทวนหมดฮะไม่ใช่เฉพาะกระบวนการนี้หรอกนะก็ถือโอกาสก็คือนี่แล้วก็พูดไปก็เหมือนวัวหายล้อมคอกนะแต่ก็ต้องทำแหละนะในจุดนี้แต่ก็อย่างที่บอกบางทีเราอาจจะคิดว่าไม่เคยเกิดเหตุขึ้นมาก่อนไอ้เรื่องพวกนี้แล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นจุดอ่อนที่ต้องไปปรับปรุงก็เป็นจุดที่เสียใจมากๆที่เกิดขึ้นนะเรื่องนี้ผมว่ามันก็แล้วทุกคนก็มาด้วยความหวังดีอ่ะเจ้าที่เองก็หวังดีอยากจะให้เด็กมีความรู้ใช่ไหมผมว่าคงไม่มีใครแต่ว่ามันก็มีจุดที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นอายุทางด้านครับทราบว่าวันพรุ่งนี้ทางสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการซ้อมจะระงับการซ้อมของที่สำนักงานเขตไปก่อนก็เดี๋ยวให้ทบทวนแล้วนะให้ดูความปลอดภัยว่าต้องบ้านใจก่อนครับว่าไงนะอายุทางดับเพลิงเสียเท่าไหร่ครับพอไม่อายุเท่าไหร่อายุของถังดับเพลิงปกติใช้กี่ปีเราจะดูที่ตัวเขตถ้าเขตสะดวกเราก็จะดำเนินการแก้ไขเสียอาจจะน้ำยามันเสียโอเคคือสรุปว่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่ามาตรฐานแต่ว่ามันจะมีมาตรฐานมอกอยู่ของแต่ละถังผมเชื่อว่าอายุมันเนี่ยขึ้นกับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบด้วยมันต้องไปทดสอบเลเซอร์ปกติถังพวกเนี้ยมันต้องทดสอบเท่าที่ฟังเท่าที่รายงานเมื่อกี้นะทดสอบเลเซอร์ประมาณ 3,000 PSI หรือเกินกว่า2เท่านะคือถ้าเกิดมันรับ 3,000 PSI ได้มันไม่ควรจะระเบิดในใช้งาน800 PSI PSI คือปอนด์ต่อตารางนิ้วงั้นก็ต้องมาดูกระบวนการว่ามีการตรวจสอบถังพวกเนี้ยตามมาตรฐานมอกอหรือเปล่าถังที่ระเบิดเนี่ยมีมาตรฐานมอกอยู่ถ้าจะ823อะไรที่เป็นรายละเอียดของถังคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ครับก่อนจะ
ังที่จะเอามาซ้อมเนี่ยค่ะมีการทดสอบก่อนคิดว่าถังนี้เป็นถังที่แอคทีฟไหมถังเนี้ยเพราะว่าแสดงว่ามันต้องหมดไปเพราะว่าเข้าไปเติมเพิ่งเอาไปเติมแล้วถังนี้แสดงว่ามีการใช้ในการอบรมมันตลอดถังนี้ไม่ใช่ถังที่ใช้วางไว้เฉยๆเป็นถังที่วิทยากรเขาใช้ในการอบรมก็หยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เจ้ามีอะไรกระทรวงครับถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนขอประสานไปจากสามเต๋อเลยใช่ไหมเรียนแล้วขอไปที่สถานีดับเพลิงใช่ไหมครับคนที่เราต้องขอเป็นเพลิงเป็นเพลิงแจ้งผู้อย่างทราบครับก็ได้แจ้งไปที่สายเหยียบเพลิงแล้วทีเพลิงก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับท่านบริหารทราบไหมครับว่าจะมีการซ้อมตรงนี้ครับในระดับเขตนะครับผมไม่ทราบนะแต่ว่าเขตทราบไหมอันนี้ต้องไปดูกระบวนการอีกทีนะครับรอบปีในโรงเรียนจะมีการซ้อมแบบอันนี้แล้วแต่เลยฮะผมว่ามันแล้วแต่โรงเรียนร้องขอแล้วแต่โรงเรียนร้องขอครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ของปีครับท่านบอกว่าครั้งแรกของสามเสนมั้งไม่ใช่ทั้งเด่นของร้านพินิจสวัสดีครับสวัสดีแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นชุมชนนะที่ตรงเน้นชุมชนแล้วก็มีการซ้อมในโรงเรียนตามที่ร้องขอนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องแผนการซ้อมเนี่ยในที่สุดเนี่ยการวางแผนการใช้พื้นที่ในการซ้อมเนี่ยก็จะต้องทำกับโรงเรียนคราวนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดว่ามีอยู่3ช่วงก็เกิดเรื่องในช่วงที่2ปลายเพราะว่าเราแผนโรงเรียนก็พยายามให้มาตรการความปลอดภัยเกิดขึ้นกับการฝึกซ้อมที่สุดแล้วก็ดูระยะที่เว้นได้สำหรับนักเรียนนะคะก็เดี๋ยวต้องไปทบทวนใหม่ทั้งหมดแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องที่สามารถเกิดแบบนี้ขึ้นได้เราอาจจะต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยกระบวนการใหม่ทั้งหมดในการซ้อมเพื่อไม่งั้นซ้อมเพื่อความปลอดภัยแล้วมันไม่ปลอดภัยเองคือจริงแล้วเมื่อกี้ถามเรื่องอายุถังดับเพลิงนะผมก็เชื่อว่าเจ้าที่ดับเพลิงเราพูดไปหาแต่ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะแต่ไม่ต้องมีแล้วว่าอายุเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลนะก็เลยบอกว่าไม่ได้ทราบไปแล้วก็มีมาตรฐานที่ต้องกำกับดูแลก็มีสองส่วนมีส่วนงบประมาณบางส่วนเนี่ยผู้วิทยากรเองเขามีถังเขาเองเหมือนกันซึ่งอาจจะได้รับบริจาคมาอะไรเงี้ยนะก็มีสองส่วนแล้วก็ถังที่เราชุมชนเนี่ยมาจากงบประมาณแน่นอนแต่ถังที่อยู่ที่ถังที่เพิ่งท่านที่ฟังคำอธิบายก็มีทั้งสองส่วนบางทีผู้อบรมเองเขาก็มีถังเขาเองที่ใช้ในการฝึกอบรมนี้ก็ไปเติมเองอะไรเงี้ยก็เป็นมีสองข้อมูลส่วนถังที่อยู่ตามโรงเรียนเลยอะที่ติดกับไว้กับโรงเรียนอันนั้นได้เป็นงบของการศึกษาแหละถ้าเกิดเป็นของสวทก็เป็นสวทมั้งถ้าเกิดกทมก็คืออันที่ลงตามโรงเรียนเราแล้วก็ลงตามชุมชนจะห่วงถังที่ติดไว้กับโรงเรียนด้วยไหมคะก็ต้องห่วงทุกอันอยู่แล้วห่วงทุกถังแหละต้องใช้ทีใช่ใช่ผมว่าหลักก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะห่วงทั้งในแง่ของความปลอดภัยแล้วก็ว่าแรงดันยังพอมีไหมที่น่ากลัวอย่างคือเวลาไฟไหม้มาแล้วไม่มีแรงดันพอที่จะฉีดอันนี้เป็นตัวที่ต้องไปตรวจสอบในชุมชนแล้วก็มีการอัดความดันเสียใจด้วยนะเรื่องเหตุจริงๆครับกทมจะเป็นเจ้าภาพงานก็ต้องลงอาจารย์ต้องดูแลเจ้าภาพงานเดี๋ยวๆว่าอันไหนงานเต็มที่อยู่แล้วค่ะใช่ๆคนนึงอาจารย์ชัดชาติครับว่ากทมขอพิติคนดันประมาณ100กว่าบาทเสียใจทำนี่หลังแล้วคนทั้งสายประมาณ800เพราะว่าเขาใจราชีมันไม่มีสีน้ำเหลืองก็เวลาอันนี้มันจะหูพันกันที่เลยถูกต้องไหมจะเจอฝันกำลังใจเด็กเนี่ยบ้างไหมเพราะว่าก็มีแหละหูไปแล้วเราจะใจเสียเลยไม่ต้องเด็กหรอกถูกไหมได้คุยอะไรกับพี่โจ๊กบรรยากาศตอนนี้ผู้ว่ามาลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมน้าเป็นไงคุยกันโรงเรียนราชวินิตมัธยมบ้านได้ครับที่ครับมีสัมภาษณ์ประเด็นเพิ่มนะแป๊บนึงนะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันรักษาความเป็นส่วนตัวของนักเรียนนะครับการเปิดทายกันกระบวนการในการตกลงการเปิดทายต้องจัดว่าเวลาการทำเต้าที่จะเป็นเขาไม่มีครับผมว่าถังเนี่ยมันต้องใช้งานอยู่แล้วว่าไอ้คนฝึกเขากลัวกันนะเพราะถ้าเกิดเราเปิดเขาตกใจก่อนนะว่าไอ้คนฝึกเขาไม่กล้าขอโดยตั้งใจหรอกนะว่าเขาต้องพยายามในการต้องดูเลยว่ามาเราเป็นข้าวบินพอไหมเราดูแลเขาถึงไหมหรือเปล่านี่คนต้องปรับปรุงงานถ้าเกิดมีข้อที่ต้องปรับปรุงก็ต้องบอกไปนะครับเรียนม.2ครับมาที่หน้าประตูว่านะครับได้ทดสอบก่อนเปิดทางก่อนต้องยอมรับนะครับว่าเป็นส่วนของผู้ที่มาให้ฝึกซ้อมนะครับเรียนป.1 ถึง ป.5พร้อมนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านสามเซนนะครับขอให้คนดูที่ขาครับพามาที่หน้าประตูเรียนโดยเดินทาง5ห้องภาษาไทยและใช้บันไดบริเวณห้องประชาสัมพันธ์ครับขอให้นักเรียนทานน้ำสักครู่นะครับอย่าตัดสินใช้ประตูทางออกเดียวทำให้มีที่ค่อยๆเ
นะครับที่สลดใจนะครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วต้องรับผิดชอบนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนะครับทำงานอยู่นะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขออภัยผู้ปกครองทุกคนที่รออยู่ไม่ได้รับความสะดวกนะครับและขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมครับก็อากาศร้อนนะฮะทำให้ขอญาติผู้ชมได้พักสัญญาสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็จะขึ้นไลฟ์สดทันทีนะครับช่วงนี้ขอญาติไปเขียนข่าวแล้วก็ได้มีการนะฮะดำเนินการตัดคลิปย้อนหลังนะครับนี่ก็สื่อมวลชนอยู่ผมยังปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับจนเวลาเหตุการณ์ขี้คลายนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอญาติลงไลฟ์สดกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการที่มีนักเรียนเสียชีวิตนะครับทางกทม.ก็จะรับผิดชอบนะแล้วก็จากนั้นจะได้มีการดำเนินการในส่วนของการถอดบทเรียนแล้วก็หาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับรายงานสดจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับช่วงนี้ขออนุญาตยุติสัญญาณก่อนนะครับทุกคนครับแม่นาคุณวันเพ็ญพี่แก๊ปพี่แชมป์นะครับคุณเก็บเวลาคุณพี่ดานะครับขอบคุณทุกคนมากๆยังมีช่องอื่นๆไลฟ์สดอยู่นะเดี๋ยวช่องโอปอขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะผู้ชมครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับคุณนิราวันนะคุณสายแหนมเนืองนะฮะคุณฮาฮานะครับคุณสมจิตนะขอแสดงความเสียใจด้วยขอบคุณมากๆครับทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ